ีกหนึ่งคนครับที่ก็ต้องชื่นชมเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือพี่กอล์ฟแฟคลิงฮีโร่นะฮะนักร้องสายแร็ปเปอร์ชื่อดังครับที่ล่าสุดเจ้าตัวได้มีการโพสต์ผ่านอินสตาแกรมนะครับในการเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของนะฮะแล้วก็ของเนี่ยบอกว่าบริจาคกันได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าโน่นนั่นนี่นะฮะซึ่งล่าสุดครับทีมข่าวบริเวณทีวีของเราครับได้เดินทางมาสัมภาษณ์พี่กอล์ฟแฟคลิงฮีโร่นะครับที่ร้านหม่าล่าสโบไม้165รัชดา32ครับซึ่งเป็นจุดที่พี่กอล์ฟเนี่ยเปิดรับบริจาคสิ่งของนะฮะโดยพี่กอล์ฟเนี่ยบอกว่าต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยฮะที่มาร่วมบริจาคสิ่งของกันแล้วของเนี่ยคุณจอยดูภาพของเยอะมากของเนี่ยมาจากทั้งพี่น้องชาวดาราศิลปินมากมายรวมถึงแฟนคลับเนี่ยที่เขาบอกต่อกันแล้วก็เข้ามาช่วยกันบริจาคสิ่งของนะครับแล้วก็พี่กอล์ฟบอกว่ากำหนดการแรกเลยที่จะมีการเคลื่อนย้ายของไปช่วยเหลือเนี่ยคือวันที่15กันยายนนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทยอยส่งเรื่อยๆนะครับลองฟังเสียงพี่กอล์ฟกันนิดนึงครับมีผู้ร่วมอยากประสงค์อยากบริจาคเยอะมากครับก็น้องๆทางพวกน้องๆที่รู้จักกันพวกแม่จะเป็นน้องกั๊บน้องไบค์อย่างเงี้ยเขาก็ช่วยกันรีทวิตแป๊บเดียวก็แฟนๆคลับอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยกันระดมมาจนได้ของแบบว่าตอนนี้ได้เยอะมากเลยครับก็ขอบคุณมากแต่ว่าเรายังรับบริจาคอยู่เรื่อยๆนะครับก็คิดว่ารถขบวนแรกน่าจะไปกันวันที่15กันยายนนะครับก็ถึงวันอาทิตย์นี้แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวจะเปิดอีกทีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกดูสถานการณ์อยู่ครับด้วยความที่ตอนนี้แม่สายน้ำลดลงเพราะว่าบ้านอยู่อำเภอแม่สายนะครับทีแรกตอนที่แม่สายน้ำหลักๆเนี่ยก็เป็นห่วงแต่ว่าด้วยความที่บ้านเราอะเรารู้อยู่เลยว่ามันอยู่บนเนินมันค่อนข้างมันไม่น่าจะโดนหรอกเราคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้ปักใจ 100% อะไรเงี้ยก็คิดว่าไม่น่าแม่ก็บอกไม่แม่ก็ถ่ายให้ดูตลอดว่ามันมาไม่ถึงอะไรเงี้ยใจอะก็เป็นห่วงแม่ด้วยแต่ว่าใจที่เห็นสถานที่ที่เรารู้จักมันท่วมหนักขนาดนั้นนะอันเนี้ยต้องชื่นชมพี่กอล์ฟเลยนะจริงๆพี่กอล์ฟเขาเป็นคนเชียงรายอยู่แล้วด้วยเขาบอกเห็นภาพแล้วนี่คือสะเทือนใจเหมือนกันนะฮะก็เลยเปิดจุดรับบริจาคแล้วก็อีกหนึ่งคนครับที่ต้องชื่นชมเลยครับพี่ก้องห้วยไร่ครับเมื่อวานนี้ได้มีการโพสต์ใน Facebook นะฮะบอกว่าจะนำเงินเนี่ยกว่า5ล้านบาทที่ได้รับบริจาคเนี่ยไปให้กับชาวแม่สายนี่เลยที่เขาโพสต์เมื่อวานซึ่งคนโอ้โหแห่กันชื่นชมมากๆเลยนะเพราะว่าจะเอาเป็นเงินสดเลยอะไปแจกแต่คุณผู้ชมครับวันนี้ต้องชื่นชมมากขึ้นไปอีกเพราะว่ายอดบริจาคล่าสุดคุณจอยเขาบอกว่าอยู่ที่6,390,000 บาทนี่เลยฮะคือยอดล่าสุดที่เราได้รับอัปเดตณตอนนี้นะอันนี้ต้องชื่นชมเลยใช่ครับแล้วก็พี่นี่แหละฮะพี่ก้องห้วยไร่ก็จะนำไปบริจาคให้กับประชาชนนะครับและก็อีกหนึ่งคนครับก็คือคุณอิงฟ้าวราหะครับคนนี้ก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันโดยพี่อิงฟ้านะครับจะบริจาคเงินนะครับผ่านมูลนิธิองค์กรทำดีของพิธีกรนะฮะอย่างพี่บุ๋มปนัดดานะครับจำนวนกว่า 40,000 บาทแล้วก็มูลนิธิ The Voice นะฮะเสียงจากเราของนักแสดงมากความสามารถอย่างพี่เก๋ชลดาอีกกว่า 20,000 บาทคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนบันเทิงนะฮะทุกๆฝ่ายทั้งศิลปินดาราทั้งหมดทั้งมวลร่วมกันบริจาคแล้วก็ทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เชียงรายจริงๆครับ